ระยะหลังเนี่ยนะคะเราจะค่ไะด้ยินข่าวของการปราบปรามผู้บรรดาที่เข้าไปล่าสัตว์นะหรือไม่ใชก็่รุกเข้าไปในพื้นที่ป่าทั้งป่าสงวนเอ่ยเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็นํามาซึ่งการที่เราเห็นซากสัตว์เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าอ้าวเนี่ยเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่ว่าจะคนรวยคนจนพรานทั่วไปก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ไปล่าสัตว์กันได้อย่างนั้นหรือนะคะล่าสุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังหลายหน่วยนะคะเข้าไปตรวจเข้มในพื้นที่ของหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยเพื่อป้องกันการล่าสัตว์ป่าล่าสุดพบซากเลียงผาอีกตัวค่ะที่กำลังถูกเคี่ยวอยู่ภายในครัวแล้วก็มีการยึดอาวุธปืนที่ใช้ล่าพร้อมกับกระสุนอีกจำนวนมากนายมานะเพิ่มพูนค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่าได้ทำการส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะกับทหารชุดทัพพระยาเสือกองกำลังสุรศรีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน144กองร้อยอสอำเภอแก่งกระจานเข้าทำการสำรวจจำนวนประชากรและตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอยตำบลห้วยแม่เปรียงอำเภอแก่งกระจานซึ่งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะในขณะที่ตรวจค้นถึงบ้านเลขที่6/1บ้านบางกลอยหมู่ที่1ก็พบมีซากกระดูกสัตว์ป่าอยู่ในหม้อภายในห้องครัวก็ได้มีการขยายผลตรวจค้นโดยละเอียดพบปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ลำกล้องแฝดบรรจุกระสุนพร้อมใช้1กระบอกดินดำบรรจุขวดพลาสติก3ขวดกระสุนตะกั่วลูกโดด1ลูกตะกั่วลูกปลาย962เม็ดนะคะแล้วก็ยังมีหมอนรองยัดทำจากกากมะพร้าวบรรจุในกระเป๋าสะพายด้วยสำหรับกระดูกในหม้อที่พบตรวจโดยละเอียดก็พบเป็นกระดูกกรามนะคะแล้วก็กีบเท้าของเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์สงวนอยู่ในหม้อในลักษณะที่เคี่ยวจนแห้งจึงได้มีการจับกลุ่มตัวเจ้าของบ้านก็คือนายธินกรชิ้นทองพร้อมกับตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แก่งกระจานเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ